้ง 200,000 เออซื้อเสียครับโถอย่าเพิ่งตกใจสิครับเสียเงิน 200,000 น่ะผมว่าไม่คงไม่ทำให้ขนจักรแร้เสียร่วงหรอกครับใช่มันไม่ทำให้ขนจักรแร้ร่วงแต่มันไม่น้อยเลยเอาไปทำอะไรเอาไปเล่นหุ้นครับตุ้ยเล่นหุ้นบวกเลขยังบวกผิดเลยจะมาเล่นหุ้นไม่ต้องมาโกหกหรอกบอกตรงเอาเงินไปทำอะไรให้แฟนเก่าสิท่าไอ้จอดไม่ใช่เรื่องเองจะเผือกเลยแล้วมันจริงอย่างที่จอดพูดไหมครับคือว่าแฟนเก่าผมเดือดร้อนครับเสียแต่เสียครับถ้าผมไม่เดือดร้อนจริงผมคงไม่แบกหน้ามาหาเสียหรอกครับแต่เงินตั้ง 200,000 อะเสียผมว่านะเก็บไว้ทำงานศพเสียดีกว่า 200,000 เนี่ยมันเยอะไปป่ะคะเก็บไว้ทำงานศพแช่งเสียใช่ไหมแช่งอะไรครับเสียผมแค่พูดเผื่อไว้หวังดีนะเอ็งจอดเอ็งกับข้าขาดกันขาดกันเลยเหรอไม่ก็สิวะขาดกันเลยเหรอเฮ้ยโอ้โหอย่าตีสิเอาไว้เข้ามาใจเย็นใจเย็นไม่จบใช่ป่ะใจเย็นๆทั้งก่อนพูดประโยคนี้อะใจเย็นจอดเฮ้ยมองหน้าไหมอะสบตามันไม่จบใช่ป่ะเอาไว้จบเปล่างัดหน้าเดี๋ยวงัดหน้าเดี๋ยวจอดนั่งดิเดี๋ยวเสียขอถามนิดนึงนะจะว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยเคยเกรงใจเสียบ้างไหมเสียผมเกรงใจเสียผมเคารพเสียตลอดอะแต่ตอนนี้ผมเคารพไม่ดีอ๋องั้นเคลียร์ตรงนี้ก่อนเอาไงหยุดไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเจอหน้าแล้วผมหนักอะผมหนักจะร่วงเฮ้ยพังร้านหมดเลยเสียครับว่าแต่ว่าเสียแหละให้ผมยืมเงินไหมครับนมัสการจ้ะหลวงตาเจริญพรโยมเสือผมให้เสือมาเป็นสายสืบทำงานหาขายผมครับหลวงตาอย่างนี้เรียกว่าสายลับใช่ไหมคะพี่นนท์ใช่ครับเนนจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้โอ้โหเท่จังเลยครับพี่เสือเออหลวงตาขอแสดงความดีใจด้วยนะที่โยมเสือกลับเนื้อกลับตัวมาทำความดีโดยเฉพาะช่วยงานตำรวจของนนท์เขามันจะตลอดรอดฝั่งเลยนั่นน่ะสิยอดนี่อย่าพูดจาดูถูกคนที่เขากลับเนื้อกลับตัวมาทำความดีสิเราควรจะให้กำลังใจและให้โอกาสเขาครับผมเข้าใจไหมไปอ่ะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกพิมก็คือพี่ว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วไม่ต้องพูดถึงมันแล้วเนาะแต่ฉันอยากจะบอกพี่ว่าฉันยังคิดถึงพี่อยู่จนทำให้ฉันเสียใจมาถึงทุกวันนี้นะจ๊ะจริงๆนะจ๊ะพี่ยอดพี่ต้องเกลียดพี่ล่ะพี่ยอดฉันฟังพี่ไม่รู้เรื่องขอโทษจากคือพี่ดีใจอะที่พิมบอกว่ายังคิดถึงพี่อยู่อะแล้วพิมเรียกพี่มาเพื่อจะบอกแค่นี้ใช่ไหมคือพี่ยอดจ้ะที่พิมมาในวันนี้เพราะว่าพิมอยากให้พี่ยอดช่วยจ้ะได้จ้ะอยากพี่ยอดทำอะไรอ่ะบอกมาสิอ
แมวไม่อยู่หรอครับพี่แมวไปทำงานที่กรุงเทพอะค่ะเหมียวก็เลยมาเฝ้าร้านให้แทนแล้วนี่เหมียวยุ่งอยู่ป่ะครับก็ยุ่งอยู่อะค่ะหมวดพอดีเหมียวกำลังคิดอยู่อะค่ะหมวดว่าจะขยายร้านนะคะหมวดแต่งงานกับเหมียวไหมคะฮะก็พอดีเหมียวกำลังอยากได้หุ้นส่วนนะคะหมวดก็ช่วยมาเป็นหุ้นส่วนชีวิตให้เหมียวได้ไหมคะถ้าเหมียวจะขยับขยายร้านเนี่ยผมแนะนำนะครับเหมียวลองไปติดต่อที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีกว่าไหมครับสามารถเอามาต่อยอดซื้อของเพิ่มเข้าร้านและดอกเบี้ยต่ำไปด้วยนะครับจริงเหรอจ๊ะหมวดเหมียวลองไปติดต่อที่สำนักงานพัฒนาชุมชนที่อำเภอของเราก็ได้นะครับเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมขอบคุณนะคะที่จริงวันนี้ผมไม่ได้มาซื้อของนะครับพอดีผมอยากจะถามซะหน่อยครับว่าเหมียวรู้จักคนนี้ไหมครับในรูปเนี่ยเหรอคะรู้จักจ้ะเขาเป็นใครครับ